สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มพีมือไมโครฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Cropbox ค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพื้นนั่นเองในวันนี้ค่ะเราก็มีนี่ของต่างๆมากมายค่ะที่เหมาะที่จะตั้งในห้องครัวของเราเนาะโอเคอย่างแรกวางเลยค่ะเตาเอาไว้เผาอาหารนั่นเองลงไปโหลดแล้วก็ตู้เย็นค่ะตู้เย็นเอาไว้สุดนี่1ตู้2ตู้ติดกันก็จะเป็นตู้ใหญ่นั่นเองไว้เก็บส่วนวัตถุดิบค่ะส่วนผสมหรือว่าวัตถุดิบนั่นเองแล้วก็สิงค์ค่ะสิงค์น้ำอ่ะก็คือจะเป็นการให้น้ำแก่สุดครับของเราค่ะให้สุดครับของเราสามารถคราฟพวกอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบได้เนาะนี่โอ้โหเหมือนล้างมือได้ค่ะโดยการที่ขวาแล้วนี่ก็เป็นเตาโอ้โหนี่ยายตามด้วยที่เก็บของใช่ไหมโอเควางเลยแล้วกันค่ะตรงนี้เหมือนเป็นคอร์เนอร์ตัวปิดมุมเฉยๆเนาะเอาออกค่ะเคาน์เตอร์ปึ๊บเก็บของได้นี่ก็เก็บของได้ค่ะส่วนตัวปิดมุมนี้ปิดแบบนี้ได้ไหมโอเคปิดได้ค่ะนั่นอีกดูไปน้องกลัวมาแล้วทีนี้ก็เหลือแร็กค่ะทูแร็กก็คือเอาไว้ใส่ในพวกเครื่องไม้เครื่องมือค่ะหม้อถังกะละมงกะละมังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีดเขียงครกสากก็ว่าไปนั่นเองอย่างนี้มันก็ต้องมีกำแพงสินะนี่ค่ะนิเทอร์ควอตคราฟรวมแบบนี้เลยแล้วก็โคค่ะเอามาคราฟรวมกันได้แล้วเราจะคราฟเป็นอะไรเอ่ยง่ายมากๆค่ะก็คือตารางหมากรุกของเรานั่นเองต้องไปแอดคุกแบบนี้ต้องมีตัวแอดนี้ด้วยค่ะนี่และทีนี้เราก็คราฟจัดมาได้เป็นแบบนี้เราก็วางแบบนี้เลยค่ะปิด2ชั้นนี่ทีนี้เราก็สามารถที่จะวางทูแร็กค่ะเพื่อวางเครื่องไม้เครื่องมือของเราได้นั่นเองน่าจะใช้ได้ในกล่องนี้ค่ะที่เราเตรียมไว้นี้ก็คือเป็นวัตถุดิบในการนะว่าเรามีแค่นี้เองไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีจัดมาค่ะมีน้อยมากๆลองดูนะถ้าเราใส่ไว้ในนี้แล้วเรามากดที่นี่เห็นว่าสุดคราฟก็จะปรากฏมาค่ะว่าในวัตถุดิบที่เรามีเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนั่นเองแต่ทีนี้เราจะไม่เก็บไว้ในนี้ค่ะเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะตู้เย็นมันจุได้เยอะกว่าเนาะจัดไปเลยค่ะอุ้ยเหลืออย่างหนึ่งโทสเตอร์ค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะเอาไว้ทำขนมปังปิ้งตรงนี้ก็น่าจะใช้ได้นะหวังว่ามันจะเชื่อมกันแล้วกันค่ะนี่ไงถ้าเราลองกดดูปุ๊บนี่ค่ะเราจะเห็นว่ามีการเผาเกิดขึ้นก็กำลังเผาในนี้หรือเปล่าต้องไปเผาเดี๋ยวนะแล้วทำไมเขาไม่เผาให้เล่าหายไปแล้วค่ะนี่ก็จะมาอยู่ในนี้ก็สามารถที่จะเผาได้แต่เราจะต้องมีเชื้อเพลิงเอาเชื้อเพลิงมาทดสอบหน่อยสิเมื่อกี้กดชิปแล้วก็คลิกขวาใช่ไหมคะอาหารก็เด้งมาในนี้ถ้าเขาเผาปุ๊บทุกอย่างเนี่ยเห็นภาพออกมาจางๆเลือนลางแล้วค่ะเราก็จะได้เป็นขนมปังมานั่นเองเอาแป้งโดมมาเผาได้เป็นขนมปัง8ขนมปังดีงามมากๆค่ะนี่ได้อาหารเพิ่มเข้ามาแล้วแต่ทีนี้เราต้องคราฟนี่ก่อนอะวางไว้นี่ค่ะสิ่งที่เราต้องคราฟก็คือหม้อถังกะละมงกะละมังนั่นเองอย่างแรกคราฟหม้อมันเลยจัดมาค่ะหม้อก็เอาไว้ทำซุปกระทงกระทะก็เอาไว้ทำไข่เบคอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซอสแพนนี้ก็เอาไว้ทำอะไรเอ่ยจำไม่ได้ค่ะแล้วก็เบรกแวร์ก็เป็นพวกการอบนู่นนั่นนี่เนาะตามด้วยครกกับสากค่ะการตำอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการโม้แป้งนั่นเองมิกซิ่งโบก็เอาไว้ทำสลัดค่ะจูเซอร์ก็น้ำผลไม้เรามีแล้วนี่คัตติ้งบอร์ดค่ะก็เอาไว้ทำพวกมิกซ์สลัดเนาะได้มาละทุกอย่างเลยในนี้ก็เอาไว้ใส่นู่นนั่นนี่ได้นะเราจะเอาไว้ใส่ในนี้ได้ไหมเอ่ยลองดูค่ะ
นี่ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนี่ไงมีหม้อค่ะอยู่ในนี้เฮ้ยวันดีเดี๋ยวนะแล้วก็นี่เลยค่ะตามด้วย mixing bowl เหรอนี่ก็ตั้งอยู่ในนี้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่อยากตั้งในนี้ค่ะเราก็เอามาใส่ไว้บนนี้ก็ได้มั้งน่าจะใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าดูที่จะแบบอ๋อนี่ค่ะแบบนี้แล้วก็ใส่ไว้ในนี้นั่นแหละถึงจะเหมาะสมส่วนอย่างอื่นค่ะก็ค่อยไว้ในนี้เลยนี่ทีนี้อาหารค่ะจากวัตถุดิบที่เรามีเขาก็จะบอกเนาะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างอันไหนสามารถเพิ่มค่าอาหารได้ดีเพิ่มค่าความอิ่มได้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถจัดเรียงได้เองไข่ต้มก็ทำได้นะนี่มันฝรั่งเผาก็มีค่ะเบคอนไข่ก็ได้อะไรอย่างนี้นั่นเองลองดูสินี่ไงกดมาปุ๊บได้1เบคอนไข่ทันทีค่ะโอ้โหวีมัมดีงามมากๆตอนนี้อาหารค่ะเพียงแค่เรามาดูในนี้เนาะทีนี้เราก็มาทำตัวอัปเกรดเลยตัวอัปเกรดตัวที่1ค่ะ Heating Unit เนี่ยก็คือเป็นการที่อนุญาตให้เตาของเราค่ะสามารถใช้พลังงานได้ไม่ต้องใช้แบบเชื้อเพลิงแบบถ่านอีกต่อไปเอาพลังงาน RF นี่แหละค่ะไปใช้ได้เลยนั่นเองเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ค่ะไอยูนิตนี้ก็คือการอนุญาตค่ะให้มีสโนว์ค่ะหรือว่าน้ำแข็งในสูตรอาหารของเราได้นั่นเองพวกสมูทตี้หรือไอศกรีมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาสโนว์มาเติมใช่ไหมน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนั่นเองเรียบร้อยค่ะนี่ไงเพิ่มมาแล้วค่ะแหล่งพลังงานแหมอันนี้อะอัปเกรดตู้เย็นคิดขวาโอ้โหเสียงไวร์ลพอฟริ้งอ่ะทีนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละมี2 อย่างเรียบร้อยเนาะไหนๆก็มีที่ทำอาหารแล้วใช่ไหมคะมันก็ต้องจัดหน่อยพวกพืชอาหารนั่นเองต้นไหนเอ่ยหือเอ้าพืชที่อยู่ในหน้าอาหารตรงนี้เป็นม็อบตรงนี้เป็นดอกไม้คือปกติพืชเจมเอาแล้วพืชอาหารอยู่ในหมวดพืชปกติค่ะเป็นพืชทั่วไปนั่นเองก็ต้องอยู่ในโซนแรกตรงนี้แต่ว่ามันเหลืออยู่ไม่กี่แถวว่าเราปลูกผิดฉะนั้นเดี๋ยวเราไปปลูกท้ายแปลงนู้นดีกว่าค่ะน่าจะดีกว่าเนาะตรงนี้แล้วกันนี่ขอบนี้เลยค่ะก็ปุ้นนิ้นมาเลยยาวๆค่ะโอเคเสร็จละทีนี้ก็มาเริ่มจากแถวที่1ตรงนี้ค่ะเราจะหาอะไรบ้างในโซนของพืชอาหารก็ตามนี้เลยค่ะนี่สแกลเลียนก็ต้นหอมเนาะแล้วก็มีมันเทศค่ะมีกระบองเพชรมีข้าวโพดนั่นเองค่อยๆมาแล้วค่ะนี่เตลเลอรี่ค่ะก็มาแล้วเช่นเดียวกันเก็บโลดปรับเปลี่ยนหมวด 5x5 เรียบร้อยด้วยกันกด V ค่ะเล่นงานโตมาเลยช้าจังไม่เป็นไรตรงนี้ก่อนก็ได้พืชแก่กับพืชฝ้ายก็ได้เป็นคอตตอนค่ะ 100% เรียบร้อยเดี๋ยวเควสก็ต้องคอมพลีทเนาะส่วนที่เหลือที่ยังไม่โตนี่ค่ะเราก็ต้องรอต่อไปเรื่อยๆนั่นเองมาในส่วนต่อไปเลยค่ะเหมือนเดิมเลยเริ่มที่การพรวนดินค่ะนี่ในรอบนี้เราจะเอาอะไรบ้างเอ่ยก็เตรียมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เรียบร้อยค่ะก็จะมีมะเขือเทศมีหน่อไม้เนาะมีข้าวโอ๊ตค่ะแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งตามด้วยผักกาดแล้วก็กระเทียมต้นนั่นเองไม่ใช่ต้นกระเทียมกระเทียมต้นเนาะหรือว่าต้นหอมญี่ปุ่นค่ะต้นหอมต้นใหญ่เราก็จัดไปให้ไวเลยค่ะทุกต้นโตเรียบร้อยค่ะเก็บมาเลยผักกาดกระเทียมต้นหน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งแตงเอ้ยไม่ใช่แตงโมมะเขือเทศค่ะ
แต่ถ้าตรงนี้เป็นหน่อไม้ก็แปลว่าจะต้องได้ข้าวโอ๊ตมาด้วยสิขอข้าวโอ๊ตด้วยค่ะเดี๋ยวนะขอเช็คสูตรครับก่อนข้าวโอ๊ตได้จากข้าวกับข้าวโพดก็ตรงนี้ไงไม่ใช่หน่อไม้ค่ะต้องการข้าวโอ๊ตนี่ก็หน่อไม้อีกแล้วนี่ก็หน่อไม้ค่ะข้าวโอ๊ตหายไปไหนล่ะอ้อได้มาแล้วค่ะนี่ไงโอเคโตเรียบร้อยถือว่าใช้ได้ค่ะมะเขือเทศเอาให้โตค่ะแล้วก็เก็บมาเลยเฟซคอมพลีทค่ะยังเยอะเลยเนาะทีนี้ก็เหลือในแถวตรงนี้ค่ะปึ๊บยาวๆเลยนั่นเองไปเตรียมของมาเรียบร้อยค่ะในรอบนี้ต้องบอกว่าผักกาดนี้พ่อทุกสถาบันค่ะคือในส่วนของแถวตรงนี้ค่ะ 90% เนี่ยก็คือยกเว้นอันแรกค่ะทั้งเนี่ยแถวนี้ทั้งหมดค่ะมีผักกาดเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั่นเองคือแบบมีส่วนผสมของผักกาดทั้งนั้นเลยค่ะทุกอย่างใช้ผักกาดหมดน่ะโอ้โหสุดยอดมากๆมาก็อย่าได้รอช้าเลยแล้วกันค่ะนั่นก็นี่อ่ะเริ่มเลยแล้วกันเนาะที่แปลงแบบนี้แล้วก็ผักกาดเลยค่ะต้นที่1 2 3 4 5ต้นใช้ผักกาดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ผักกาดกับอ้อยโอ้ถ้าเป็นอ้อยนี้ก็ต้องมีพื้นด้านล่างใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนค่ะโอเควางพื้นไม่ได้แน่นอนแบบนี้งั้นก็ขอแก้ไขตรงนี้แล้วกันย้ายผักกาดมาตรงนี้หนึ่งต้นดีกว่านี่ค่ะผักกาดกับอ้อยโอเคต่อไปก็ผักกาดกับเซลลี่ค่ะมาเลยผักกาดกับหน่อไม้ผักกาดกับถั่วเหลืองผักกาดกับกระบองเพชรอ้อกระบองเพชรก็ปลูกตรงนี้ไม่ได้นี่ออกแล้วก็วางดินเข้ามาคืนค่ะลิงดีได้ไหมต่อบล็อกให้ได้ค่ะนั่นแหละตามด้วยแซนเราจะได้ปลูกกระบองเพชรตรงนี้นั่นเองแล้วตรงนี้ค่ะเราก็พรวนดินเลยแล้วเราก็เอาวางเป็นผักกาดนั่นเองอาจจะรู้สึกเบื่อผักกาดนิดนึงนะเนี่ยพ่อทุกสถาบันจริงๆเป็นพ่อพันธุ์ของพืชค่ะอย่างเยอะมากมายเลยผักกาดต้องบอกว่าคนเขียนมอสอะไรอย่างนี้อาจจะคิดอะไรไม่ออกก็เลยใส่ผักกาดมาก็น่าจะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะส่วนตรงนี้ที่มาเป็นกระเจี๊ยบวางนี้แล้วกันกระเทียมต้นค่ะแล้วก็ถั่วทีนี้เราก็รดน้ำเลยก็คือผักกาดนี้คือพ่อทุกสถาบันจริงๆนะมาเลยค่ะอย่างแรกบล็อกโคลี่ค่ะก็เป็นผักกาดกับถั่วเหลืองจะได้เป็นบล็อกโคลี่นั่นเองนี่ก็เป็นผักกาดกับหน่อไม้ฝรั่งค่ะแล้วก็นี่ผักกาดกับเซลลี่เนาะผักกาดไหมอันนี้ไม่ใช่ผักกาดค่ะโอเคไม่เป็นไรได้มาแล้วแล้วก็สปินิชมาเลยค่ะปุ๋ยลิงไม่ได้อ่านว่าสปินแนทเนาะมันคือสปินิชนั่นเองแล้วก็รูบาร์บค่ะเวทคอมพลีทไหมดูสิโอเคขาดหลายอย่างค่ะไม่เป็นไรอุ๊ยค่อยๆคอมพลีทมานี่นาอาร์ติโชคยังไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะรดน้ำต่อเลยแล้วก็รูปาบตรงนี้อติโชคอยู่ไหนล่ะเนี่ยโตแล้วฟินิชก็โตเรียบร้อยมะเขือเทศเอาออกเลยค่ะนี่บล็อกโคลีก็เราก็เก็บไปแล้วนี่นาอติโชคเช็คหน่อยค่ะระหว่างผักกาดกับหน่อไม้ฝรั่งก็ตรงนี้ไงอ๋อนี่ไงคะโอ้โหโอเคโอเคเอาให้โต 100% ค่ะมันแหละเฮ้ยต้องคอมพลีทคอมพลีทสิคอมพลีทเรียบร้อยค่ะนี่แถวนี้ได้มาแล้วค่ะ
กระเจี๊ยบเอ่ยรูบาบเอ่ยบรอกโคลี่เอ่ยสาหร่ายทะเลเอ่ยอาร์ติชกเอ่ยหรือว่าปุยเล้งเอ่ยค่ะก็เรียบร้อยแล้วต่อไปเหลือแถวนี้นั่นเองในรอบนี้ใช่ไหมคะมาเลยค่ะใบชาแล้วก็ตามด้วยถั่วลันเตาแล้วก็วอเตอร์เชนนัทค่ะตามด้วยกะหล่ำนั่นเองก็น่าจะเรียบร้อยเนาะในแถวนี้ค่ะเอ้าไม่ยอมคอมพลีทโอเคคอมพลีทเรียบร้อยแล้วค่ะแถวนี้ปึ๊บพอแถวนี้เสร็จก็เปิดมาอีกหนึ่งแถวค่ะแล้วก็มีแถวอื่นอีกหนึ่งแถวโผล่มาอีกโอ้โหไม่หมดไม่สิ้นสักทีนะเนี่ยพืชผักค่ะน่าจะทำได้เรื่อยๆอีกยาวเลยแหละเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาต่อในอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันค่ะเกี่ยวกับพืชผักเนาะเราคาดว่ามันน่าจะมีอีกเยอะมากมายเลยอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ